แต่ว่าส่วนตัวชอบน้ำต้มยำมากกว่า
ล้วก็น้ำจิ้มที่เด็ดเขาคือน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านเขาก็หาไม่ยากนะคะจะตรงกันข้ามกับโรงเรียนวัฒโนใช่ไหมเดินจากโรงเรียนมันจะมีใกล้ๆโรงเรียนคนตาบอดแล้วเราจอดรถที่โรงเรียนคนตาบอดทางเหนือเนาะมาแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงอะค่ะร้านจะอยู่ซ้ายมือชื่ออิ่มพีมันคนเยอะมากแนะนำให้โทรมาจองเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะคะขึ้นให้ไหมแล้วเวลาเรามาตรงก็เต็ม มันก็มีข้าวผัดด้วยนะคะก็มีพวกเกี๊ยวของทอดอะไรพวกนี้นะแล้วก็พวกแบบสาหร่ายอะไรเงี้ยมีผลไม้เยลลี่อะไรเงี้ยให้ทานด้วยนะคะแต่ว่ายังกินไม่ครบมีไอศกรีมด้วยยังกินไม่ครบเพราะว่าสั่ง3ชั้นมาบานเลย ทำการทำให้ดีก่อนจานที่4จานใหญ่แล้วก็จานเล็ก3เริ่มบาดออกตัวตัวครบโรงแรมนะ